โอเคข้อ3เนาะข้อใดเป็นไบโอมที่มีมวลชีวภาพต่อพื้นที่สูงสุดเอ๊ะมวลชีวภาพของผู้ผลิตต่อพื้นที่สูงสุดน้องรู้ไหมว่าไอ้ประโยคเนี่ยคือประโยคจากสสวทเลยเป๊ะและอีกข้อ1 2 3 4 5เนี่ยคือช้อยจากสสวทอ่ะอันนี้พี่จะเช็คช้อยให้ละกันเนาะอันนี้ก็คือเรื่องไบโอมใช่ไหมเรื่องไบโอมมักเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งอันนี้อะไรป่าเขตร้อนไงไบโอมป่าเขตร้อนถูกปะไบโอมป่าเขตร้อนมีชั้นดินเยือกแข็งตัวหรือว่าเพอร์มาฟรอสต์อันนี้คืออะไรไบโอมทุนราคือไบโอมทุนราเนี่ยน้องตัวชั้นของตัวพื้นดินของมันเนี่ยเขาเรียกถ้าเป็นศัพท์ทางอนาโตมีเขาจะเรียกว่ามันจะหวำเข้าใจความหมายของเขาว่าหวำตัวปะเนี่ยคำว่าหวำตัวหวำคือมันลงไปเป็นเนี่ยสมมุตินี่คือพื้นดินใช่ป่ะแล้วมันก็จะหว่ำตัวลงเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมพื้นดินมันก็จะหว่ำตัวลงอันนี้คือศัพท์อนาโตมีเลยนะเว้ยคำว่าหว่ำเนี่ยแล้วอีส่วนที่หว่ำตัวลงไปเนี่ยมันจะเป็นมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะแข็งตัวขึ้นกลายไปเป็นน้ำแข็งนี่ก็คือพวกไบโอมทุนราเนาะสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นตระกูลพวกมอสพวกไลเคนพวกเนี่ยจะอยู่ตามนี้เนาะฝนตกชุกตลอดปีเฉลี่ยเกิน100เซนอันนี้คือป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นมีฤดูหนาวแห้งแล้งมีอุณหภูมิติดลบมีฝนตกน้อยอันนี้คือทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นเนาะฤดูหนาวคือทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นเนี่ยมันจะมีทั้ง2ช่วงจริงๆแล้วอะมันมีทั้งส่วนที่เป็นฤดูหนาวถ้าฤดูหนาวเนี่ยอุณหภูมิคือมันจะแรงมากอุณหภูมิแบบต่ำกว่า10องศาเอ้ยต่ำกว่าลบ10องศาอีกน้องเนี่ยอุณหภูมิ temperature เนาะน้อยกว่าลบ10องศาเซลเซียสแต่ในช่วงฤดูร้อนมันก็จะอากาศจริงๆก็ไม่ได้ร้อนมากอะประมาณ30ประมาณ30อันนี้ก็จะเป็นก็คืออากาศอบอุ่นไงทุ่งหญ้าเขียวอบอุ่นโอเคปะกลางคืนมีอากาศหนาวมากกลางวันร้อนมากอันนี้ง่ายทะเลทรายใช่ไหมทะเลทรายคำว่าหนาวมากร้อนมากเนี่ยมันมีอุณหภูมิด้วยนะถ้าดูตามหนังสือเรียนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอากาศร้อนมากเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ50ถ้าหนาวมากเนี่ยจะอยู่ประมาณลบ30โอเคปะเชื่อมโยงนิดนึงพืชที่จะอาศัยอยู่ตามข้อ5เนี่ยก็คือตามทะเลทรายจะเป็นพืชกลุ่มไหน C3 C4 CAM CAM ไงเพราะว่ามันเป็นพืชตระกูลที่ปิดปากใบในเวลากลางวันเพื่อมันคือน้องดูดิเวลากลางวันเนี่ยอากาศ50องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมันจะร้อนมากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็เลยต้องการการปิดปากใบเพราะเดี๋ยวมันป้องกันการสูญเสียน้ำอ่ะเห็นไหมอากาศขนาดเนี้ยถ้าสมมุติเปิดปากใบโอ้โหพืชก็ตายดิพืชก็ต้องปรับตัวเนาะโอเคไหมจริงๆ CAM มีข้อหนึ่งด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องพืชจะมีในปีนี้มาข้อหนึ่งซึ่งแปลกนะปกติเรื่องพืชเขาจะออกตระกูลโห C3 C4 Photophosphorylation พวกเนี้ย C3 Light Reaction Kelvin พวกเนี้ยแต่ปีนี้มาแปลกปีนี้ออก CAM มาข้อหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูในข้อนั้นเนาะอ่ะข้อนี้มวลชีวภาพของผู้ผลิตต่อพื้นที่สูงสุดคืออะไรถ้าดูจาก5ไบโอมคื
ข้อนี้มันยากตรงที่น้องจะต้องแตกอิบคำพูดพวกเนี้ยน้องต้องดูว่าแต่ละอันคือไบโอมอะไรก่อนเนี่ยและน้องค่อยมาคิดว่าอีห้าไบโอมนี้อันไหนที่มีมวลต่อชีวภาพสูงสุดมวลชีวภาพสูงสุดซึ่งถามว่ารู้จักอะไรหนังสือเรียนมีอธิบายมวลชีวภาพสูงสุดก็คือตระกูลปลาดิบชื้นปลาดิบชื้นจริงๆเขาเขียนไว้เลยนะว่าถ้าสูงที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆอันเลยอันที่หนึ่งคือปะการังปะการังจะสูงที่สุดแต่รองลงมาคือปลาดิบชื้นซึ่งพี่ก็ได้เอาคีย์เวิร์ดของแต่ละไบโอมมาจากในหนังสือสสวทเนี่ยเนี่ยอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้แคปเจอร์นะให้แคปเจอร์อ่ะพี่จะเฉลยเลยละกันข้อ1อุณหภูมิต่างกันมากในแต่ละฤดูกลางวันและกลางคืนมีปริมาณน้ำฝนต่ำพืชส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่มีจำนวนน้อยกระจัดกระจายมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำเมื่อกี้เลยใช่ปะเนี่ยอุณหภูมิต่างกันมากกลางวันกลางคืนน้ำฝนต่ำเดี๋ยวจะไฮไลท์คีย์เวิร์ดละกันอุณหภูมิต่างกันกลางวันกลางคืนน้ำฝนต่ำพืชมีการปรับตัวป้องกันสูญเสียน้ำอะไรทะเลทรายไงสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นจำพวกอันนี้พี่เอาแบบฝึกนี้มาจากหนังสือสสวทเลยนะสิ่งมีชีวิตก็เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือตระกูลพืช CAM ใช่ไหม CAM ก็เช่นพวกกระบองเพชรพวกเนี้ยถ้าสัตว์ก็จำพวกอูดพวกเนี้ยต่อมาอุณหภูมิสูงตลอดปีแล้งยาวนานอุณหภูมิสูงตลอดปีแล้งยาวนานพืชที่เด่นก็คือหญ้าต้นไม้กระจัดกระจายอันนี้ก็คือทุ่งหญ้าสวันนาใช่ไหมสวันนาไอ้พวกเนี้ยคือคีย์เวิร์ดนะถ้าใครจำได้ก็จำพวกนี้ไปก็ได้เพราะว่าถ้าเขาจะไปออกข้อสอบเขาก็จะเอาอีคำเหล่านี้นี่แหละไปออกโอเคไหมอ่ะสวันนาตัวอย่างเช่นกลุ่มเด่นเลยก็คือหญ้าใช่ไหมล่ะที่เขาบอกมาแล้วแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นพวกมาลายช้างพวกเนี้ยโอเคไหมอันนี้เอาเด่นๆมาเลยอ่ะต่อมาอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-29 ความชื้นไม่เปลี่ยนแปลงมากแปลว่ามันคงที่ตลอดปีเนี่ยประโยคเนี่ยมันแปลว่าทีคงที่ใช่ไหมทีคือ temperature นะแปลว่าอุณหภูมิค่อนข้างคงที่อยู่ที่ 25-29มีความหลากหลายสูงอ่ะแปลว่าตรงนี้น่าจะเป็นอากาศดีอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยอุณหภูมิคงที่หลากหลายสูงพืชอยู่หนาแน่นสามารถแบ่งชั้นตามระดับความสูงของพืชได้หลายชั้นอันนี้คืออะไรป่าเขตร้อนตัวอย่างเช่นพวกเฟิร์นไงเฟิร์นกล้วยพวกเนี้ยถ้าสัตว์ก็จะเป็นพวกช้างเหมือนอันบนช้างก็จะอยู่แถวนี้ได้อ่ะข้อ4ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำกว่าลบ10ฤดูร้อนประมาณ30เอ๊ะคุ้นปะคุ้นปะเหมือนพูดไปแล้วใช่ไหมก็คือตระกูลทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นพืชเด่นก็คือพวกหญ้าเนาะรองลงมาก็คือตระกูลม้าอันนี้ก็คือกลุ่มสัตว์นะม้าไม่ใช่พืชโอเคไหมกลุ่มสัตว์ก็คือม้าอ่ะอันนี้ก็แปรผันอยู่เนาะฤดูหนาวประมาณ0แต่ฤดูร้อนประมาณ3-5พืชที่มาอยู่ก็จะเป็นพืชที่มีใบกว้างและมีการผลัดใบของพืชอันนี้ก็คือป่าผลัดใบเขตอบอุ่นไอ้เรื่องเอกสารเดี๋ยวพี่จะส่งให้อีกทีหนึ่งนะเอกสารเวลาพี่สอนจบ50ข้อเดี๋ยวพี่จะส่งเอกสารชุดนี้ไปให้น้องเผื่อใครแบบไม่อยากจดค่อยไปอ่านอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะข้อ5ป่าผลัดใบเขตอบอุ่นเนาะแล้วก็ตัวอย่างสัตว์ก็จะเป็นจำพวกรู้จักไอ้พวกนี้ไหมโอ๊กเมเปิลบีจดชื่อไปก็ได้
อากาศหนาวแล้วก็มันหนาวยาวนานด้วยนะต่ำกว่าลบสิบพืชจะเป็นรูปเข็มไม่ผัดใบอันนี้คืออะไรไทก้าใช่ไหมพวกป่าสนพวกเนี้ยป่าสนป่าไทก้าป่าบอเรียลตัวอย่างก็จะเป็นพวกสนนี่แหละตัวอย่างสนต่อมาฤดูหนาวยาวนานหนาวยาวนานร้อนสั้นๆประมาณ2เดือนไม่มีต้นไม้ใหญ่น้ำใต้ผิวดินจับตัวแข็งคีย์เวิร์ดน้ำใต้ผิวดินจับตัวแข็งอยู่ตลอดเวลาก็คือพวกทุนราใช่ไหมทุนราก็คือมอสไลเคนที่พี่พูดไปแล้วก็หมีก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตเนาะก็คือหมีขาวไม้ก็เป็นไม้พุ่มพวกเนี้ยต่อมาฤดูหนาวฝนตกชุกฤดูร้อนค่อนข้างแห้งแล้งหนาวฝนตกร้อนแห้งแล้งเป็นไม้พุ่มไม้ต้นขนาดเล็กพบตามชายฝั่งทะเลอันนี้ก็คือชาปารอลเนี่ยอันนี้คือชื่อไบโอมันเลยนะตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเช่นนกฮัมมิงเบิร์ดนกฮัมมิงเบิร์ดประมาณนี้สำหรับสรุปเรื่องไบโอมที่พี่เอาตารางนี้ดูไหมเพราะอะไรเพราะพี่เอามาให้น้องได้เห็นคีย์เวิร์ดย้ำอีกรอบว่าถ้าเขาเอาไปออกเขาก็ออกคีย์เวิร์ดเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นดูไว้ผ่านๆก็ได้เนี่ยเอาที่เด่นๆที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยก็คือเด่นๆละโอเคไหมประมาณนี้นะสำหรับข้อที่3เนาะประมาณนี้เด้อ